ลาที่คุณมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเครียดนอนไม่หลับโฟกัสไม่ได้ควบคุมอารมณ์ไม่ได้กลัวจะเป็นโรคซึมเศร้าสิ่งแรกที่คุณจะทำไม่ใช่กินยาตัวไหนดีกินวิตามินอาหารเสริมตัวไหนดีที่ช่วยทำให้คุณนอนหลับช่วยทำให้คุณผ่อนคลายลดความเครียดหรือไม่ใช่การไปหาสารเสพติดกดประสาทให้คุณรู้สึกผ่อนคลายสิ่งนี้ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกจุดแต่สิ่งที่คุณมองข้ามไปคือการทำสมาธิแต่คนไม่ทำกันเพราะมันฟรีไงซึ่งจริงๆแล้วถ้าไปดูประโยชน์มหาศาลเลยนะคุณแทบจะได้ทุกด้านของชีวิตการทำสมาธิเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่จับต้องไม่ได้อีกต่อไปแล้วนะคุณเขาทดสอบทดลองผ่านงานวิจัยมาหมดแล้วว่าสามารถช่วยให้มนุษย์อย่างเราเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้จริงๆโดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพช่วยรักษาโรคต่างๆที่อาจจะเป็นโรคหายากบางทียาก็ช่วยไม่ได้เนาะให้คุณรู้ไว้เลยการที่คุณฝึกทำสมาธิในทุกวันสม่ำเสมอเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อที่คุณจะเก่งสมาธิแต่ทำเพื่อที่คุณจะได้เก่งเรื่องการใช้ชีวิตต่างๆแล้วทำให้ชีวิตเนี่ยที่เกิดมามีประสิทธิภาพมีความสุขสงบมีสติรู้เท่าทันตัวเองนี่คือเป้าหมายของการทำสมาธิถ้าจุดที่คุณอยู่ตอนเนี้ยมันดีอยู่แล้วคุณไม่มีปัญหาสุขภาพเลยไม่มีปัญหาความสัมพันธ์ไม่มีปัญหาเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความสุขคุณไม่ต้องทำก็ได้แต่ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ยังออกจากปัญหาเหล่านี้ไม่ได้คุณต้องไปลองทำด้วยตัวเองคนทำเท่านั้นที่จะรู้คุณไม่ต้องเชื่อหมอเฟิร์นนะถ้าคุณสนใจไม่อยากไปฟังที่ไหนหมอเฟิร์นก็ทำหนังสือเสียงที่จะช่วยฝึกสมาธิสำหรับคนที่เริ่มต้นแล้วแบบมีวิทยาศาสตร์คอนเฟิร์มรองรับมีงานวิจัยรองรับว่าช่วยได้ถ้าคุณทำต่อเนื่องติดต่อกันเหมือนเป็นการรักษาแบบไร้แรงต้านที่เน้นเรื่องสุขภาพเป็นหลักจะมีดนตรีคลาสสิกให้คุณเปิดฟังในช่วงที่อาจจะไม่ได้ทำสมาธิแล้วในช่วงที่ทำสมาธิก็จะใส่คลื่นเสียงที่ช่วยให้คุณเข้าสู่สภาวะคลื่นสมองที่มีความถี่ต่ำประมาณนี้ก็จะเป็นเสียงหมอเฟิร์นไกด์ไปด้วยฟังผ่าน YouTube ออนไลน์เนี่ยแหละเป็นลิงก์ที่ให้ส่วนตัวก็คือหนังสือเสียงสมาธิเปลี่ยนชีวิตราคาเปิดตัว 5,900 บาทแต่พิเศษมากๆสำหรับคนที่ฟังมาจนถึงตรงนี้เฉพาะ10คนแรกหั่นน้อยกว่าครึ่ง 2,900 บาทใครที่มาฟังย้อนหลังหมอเฟิร์นต้องขออภัยณที่นี้ด้วยเนาะฟังช่วงกลางเดือนสิงหาสนใจฟังหนังสือเสียงสมาธิเปลี่ยนชีวิตให้พิมพ์ CF สมาธิละกัน